มาถึงการออดิชั่นช่วงที่2ของวันนี้โอ้โหใส่เสื้อทีมกันมาเชียวรักสามัคคีกลมเกลียวขนาดนี้บนเวทีมีสนุกแน่ๆสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องต้นหอมอายุ9ปีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้องต้นหอมเสื้อที่ใส่น่ารักจังเลยอะลูกเป็นเสื้ออะไรอะคะเสื้อทีมค่ะเสื้อทีมทีมต้นหอมทีมของหนูเหรอลูกค่ะมีใครบ้างรูปการ์ตูนที่อยู่บนเสื้อมีพ่อกับแม่แล้วก็พี่สาวกับหนูค่ะโอ้เป็นทีมเป็นครอบครัวแล้ววันนี้แสดงว่าครอบครัวเรามาด้วยสิค่ะไหนอยู่ไหนคะอยู่นั่นค่ะโอ้ใส่เสื้อเป็นทีมมาเลยไหมค่ะใส่เป็นทีมมาเลยเนาะโอ้ตั้งใจทำเพราะจะมาไม้ทองคำเนี่ยตั้งใจทำค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่รู้ว่าจะได้ออกทีวีก็เลยทำให้โอ้น่ารักจังแล้วทำไมหนูถึงชอบร้องเพลงล่ะหนูอยากเป็นนักร้องแล้วก็พี่สาวหนูเคยมาร้องก็เลยอยากลองมาบ้างค่ะพี่สาวหนูเคยมาไม้ทองคำเด็กค่ะชื่อว่าพี่ต้นน้ำแล้วพี่ต้นน้ำได้ออกทีวีหนูก็เลยอยากมาบ้างค่ะพอพี่ต้นน้ำออกทีวีคนรู้จักเยอะเลยค่ะบนรถสองแถวก็ยังจำได้ค่ะตอนนั้นหนูจะไปห้างค่ะไปกับป้ากับพี่ต้นน้ำแล้วก็หนูค่ะแล้วก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วก็มีคนทักพี่ต้นน้ำว่าใช่ไมค์ทองคำเด็กหรือเปล่าพี่ต้นน้ำก็เลยบอกว่าใช่ที่หนูชอบร้องเพลงเพราะว่าเพลงทำให้หนูมีสมาธิแล้วก็บ้านหนูมีแต่คนชอบร้องเพลงค่ะที่หนูมาไมค์ทองคำเด็กเพราะว่าหนูอยากให้ทุกคนจำหนูได้เหมือนพี่ต้นน้ำค่ะแล้ววันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรลูกไหนง่องค่ะไม่น่าเตรียมมามันเลยนะอ่ะเต็มที่นะลูกนะขอดนตรีจ้าผ้าม่านกังผ้าม่านกังสาวหมอลำสีบ้ามวลคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมาม่วนหน้าเวทีเสียงเพราะลูกน่าฟังดีแล้วก็ร้องดีเต้นดีเพียงแต่ทุกอย่างไม่สุดลูกมันยังกักๆหมดเลยค่ะแล้วในระหว่างร้องเนี่ยจังหวะตบจังหวะการเต้นก็ตบได้แต่ก็เหมือนตบเบาๆมันต้องชึกชึกๆมันยังมีท่าอย่างเงี้ยคือป้าก็เต้นไม่เป็นหรอกแต่เห็นเขาทำแล้วมันเหมือนทุกอย่างมันยังไม่สุดนะลูกค่ะแต่ฝึกได้ลูกนะหาวิธีออกบ่อยๆลูกวันนี้ทำดีแล้วลูกเก่งมากจ้ะค่ะขอบคุณค่ะน้องต้นหอมทำเป็นทุกอย่างลูก
ร้องก็ดีลีลาก็ได้แต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเพลงนี้นี่เป็นเพลงที่ใครก็ตามที่เลือกจะร้องต้องดื้อให้สุดค่ะแต่พอมาเปรียบกับไงง่องอะไรเนี่ยเราดื้อไม่สุดเพราะฉะนั้นทัศน์สิงห์ฮองเพลงนี้ต่อไปต้องดื้อก็นี้ก็ขอให้หนูพัฒนาต่อไปนะลูกนะชื่นชมครับมีครอบครัวที่อบอุ่นและมีครอบครัวที่สนับสนุนอยากให้เราเป็นนักร้องและร้องเพลงอันนี้ได้เปรียบคนอื่นมากๆค่ะอย่างที่ครูสลาท่านบอกเพลงพวกนี้มันต้องสนุกและมันต้องดื้อมันต้องดื้อทั้งท่าเต้นแล้วก็ท่าร้องแล้วก็หน้าตาด้วยมันต้องไปให้สุดคือมันต้องไปยังไงให้มันไปให้มันสุดๆเลยคือมันต้องไปยังไงให้มันไปให้มันสุดๆเลยคือมันต้องไปยังไงให้มันไปให้มันสุดๆเลยแล้วหนูทำได้หนูเชื่อว่าหนูทำได้เจ็บไหมอ่ะเจ็บโอ้เจ็บเจ็บแต่ความรู้สึกโอ้โดนนี่เต็มๆเลยอายกันนะเนี่ยวันนี้ทำดีแล้วลูกต้นหอมผ่านครับขอบค่ะผ่านแล้วขอบค่ะขอบค่ะนับว่าเป็นก้าวแรกที่ไม่เลวเลยทีเดียวร้องเก่งร้องดีข้างเวทีก็สนุกสนานเอาคำแนะนำของกรรมการกลับไปฝึกต่อที่บ้านรับรองว่าสักวันหนูต้องเป็นที่จดจำของคนทั้งประเทศค่ะแล้วทำไมถึงมาประกวดนะลูกอยากมาให้กำลังใจแม่ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แม่ต้องไปผ่าตัดค่ะคุณแม่เป็นอะไรครับเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแม่ก็ดีใจนะคะที่น้องเขาบอกว่าจะอยากมาร้องเพลงให้กำลังใจคุณแม่เพราะว่าน้องเขาจะรู้ว่าวันที่คุณแม่ไปผ่าตัดเนี่ยคุณแม่จะกลัวเขาก็เลยอยากมาให้กำลังใจคุณแม่ในวันที่คุณแม่จะไปผ่าตัดนะคะเส้นทางบ่สวยรวยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบหลี